กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะอาการปวดเมื่อยนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่าท่านไหนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทหลับยากนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้จะช่วยปรับในเรื่องของสมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นสมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะใครที่นอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยสนิทในช่วงกลางคืนเนี่ยสวมใส่เอาไว้เนี่ยนะคะเช้ามาก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสมองปลอดโปร่งนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่จะต้องทำงานนะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิน CJB ชุดนี้สามารถนะคะสะท้อนรังสี UV แล้วก็สะท้อนพลังงานความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจก็ต้องรีบโทรเข้ามากันค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยสร้อยข้อมือท้ายกลอิน CJB นี้มี2ลายด้วยกันนะคะนั่นหมายถึงว่ามีทั้งลายสังกะจายมีทั้งลายกลอิมนะคะก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองนะคะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะเพราะว่าพิเศษจริงๆมีเพียงแค่9ชุดนะคะในราคา999บาทต่อวันนะคะรีบโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าได้เลย022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณภาวินีนะคะ8กรกฎาคม2541เวลาเกิด 16:56 นาทีพุธกลางวันถามว่าเรียนพยาบาลดีไหมคะพุธกลางวันถูกต้องนะครับดีเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะงานพยาบาลนะครับงานให้บริการและถ้าจะจำให้มันสมรูปมากกว่านั้นถ้าองค์กรที่อยู่มีต่างชาติถือหุ้นด้วยจะยิ่งโดดเด่นหรือนะครับถ้ามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติก็ถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณ A10 นะคะ24กันยายน2547เวลาเกิด 10:09 นาทีไม่ได้บอกวันนะบอกว่าจะไปแข่งเทควันโดนะคะวันที่3เมษายนนี้จะชนะไหมครับแข่ง6คู่จะชนะกี่คู่ถามเกิดวันศุกร์ครับศุกร์โอเคตรงกับวันศุกร์ถามตอบยากจังเลยแข่งเทควันโดนะครับเอาอย่างนี้โอ้จะเสียกำลังใจหรือเปล่าเกณฑ์ชะตาในช่วงย่าง12ขวบเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการแข่งขันโดยตรงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการกีฬาเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะโดดเด่นนะพอดีเคยเป็นนักกีฬาเก่าก็อยากจะฝากบอกว่าอย่าไปวิตกกังวลนะครับเพราะมันจะทำให้เราเกรงอย่าคาดหวังสมมติได้รับฟังคำพยากรณ์แบบเนี้ยว่าปีนี้ไม่เด่นนะเราก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่เขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยถ้าลงเล่นด้วยไม่มีความกดดันเนี่ยจะแสดงผลงานได้ดีกว่าปกติอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองไปทำบุญเสริมหน่อยละกันในแง่ของการแข่งขันนะครับไปบริจาคเงินให้กับคนชรานะครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบก็ได้สุดแท้แต่เชียร์เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณจตุรพัฒน์นะคะ8พฤศจิกายน2515เวลาเกิด4ทุ่มตรงนะคะวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ8พฤศจิกายน15ปฏิทินตรงกับวันพุธครับคุณจตุรพัฒน์รบกวนเช็คข้อมูลอีก1รอบงั้นเป็นเบอร์ละกันเนาะ16ค่ะแต่16ถือว่าดีมากนะครับก็เป็นโสรสมหามงคลก็คือหมายถึงว่าสำเร็จสมปรารถนาและทำอะไรจะทำในสเกลขนาดที่ใหญ่ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรินค่ะ28พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิด 2:14 นาทีวันอาทิตย์อาชีพที่ถูกฉลกนะถามเรื่องของการเงินสุขภาพการทำบุญเสริมพระเคราะห์ที่เสวยอายุตอนนี้ย่าง40พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็คือพระพุทธนะครับถึง46เลยฉะนั้นก็ควรที่จะไปเช่าพระปางอุบาทมาบูชาพระปางอุบาทที่คนไทยศรัทธาแล้วก็สักการะบูชานะครับก็ถ้าเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้ที่วัดเพชรสมุทรนะครับณมระอะณเทวะอะอันนี้เป็นบทย่อนะครับควบคู่กับ
พระคาถาบูชาพระปางอุบาทวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธเรื่องที่1การทำบุญเสริมชะตาในปีจรนี้นะครับเน้นในเรื่องของการให้ทานกับเด็กที่ด้อยโอกาสโรงพยาบาลเด็กก็ได้ครับเด็กตามสถานสงเคราะห์เด็กก็ดีส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาดาวพุธในดวงสวยมากนะครับการเป็นคนกลางในหน้าซื้อมาขายไปถ้าเป็นธุรกิจเฉพาะทางก็พวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ตำรับตำราสถาบันกวดวิชาการเรียนการสอนโรงเรียนหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สื่อสารวงเล็บต้องถนัดและรู้จริงนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพลนะคะเกิดวันที่1เมษายน2505นะคะเวลาเที่ยงวันจันทร์บอกว่าเดือนเมษาเนี่ยต้องไปรับรถใหม่วันไหนดีแล้วก็การทำบุญด้วย1เมษายน05ในปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับคุณสุพลยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้ง2กรณีนะครับเป็นตัวอย่างที่บางครั้งเราเองอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับวันที่เกิดฉะนั้นใส่ข้อมูลมาแบบนี้แหละเราจะได้ช่วยรีเช็คกันครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอัญจนานะคะ19พฤศจิกายน2530นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง56นาทีวันพฤหัสบดีการเงินการงานโชคลาภเป็นอย่างไรระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เขามอบหมายงานอะไรที่เราไม่อยากจะทำต้องอดทนนะครับไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทในปีจรนี้ส่วนในเรื่องของลัคนากรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ฝากระวังปัญหาอย่างที่ทายทักเมื่อสักครู่รวมไปถึงคือพระรหัสอยู่เรือนอลิเนี่ยระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่อันที่สองเนี่ยมฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระระวังฉุกเฉินเรื่องเงินนะก็ทำตามอย่างที่เรียนฮะแต่ว่าหลังสิงหาไปแล้วจะดีมากๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเขมิกานะคะ16กันยายน2499เวลาเกิดตี5ตรงฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมนะคะสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะถ้าตี5ตรงนะครับก็ถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเดี๋ยวจะจัดน้ำหนักความสำคัญดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนเสียนะครับก็ให้ระวังปัญหาพวกโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตสายตาความดันระบบเลือดนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็พวกทางเดินหายใจไมเกรนแล้วก็ช่องปากและที่สำคัญเนี่ยอยากให้ไปเช็คในเรื่องของการทำงานของพวกตับด้วยนะครับปีนี้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังอาจจะมีสิ่งแปลกปลอม SMS ต่อมาค่ะคุณวีนัสดานะคะ3กุมภาพันธ์2538นะคะเวลาเกิดเที่ยง15นาทีวันศุกร์เรื่องงานกับความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์งานปีนี้พยายามอิงหน่อยพยายามหาแบ็คนะครับพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ปีนี้จะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าที่จะเตือนเลยเนี่ยก็พยายามอย่าสร้างศัตรูในส่วนการทำงานส่วนความรักจังหวะเวลา22 23อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะครับปีนี้ถ้าโสดจะได้เจอแต่หลังวันเกิดไปแล้วอันนั้นสำคัญ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณชาติค่ะ28เมษายน2508นะคะเวลาเกิด 9:56 นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของคู่ครองแล้วก็เรื่องของการงานค่ะด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยไม่ค่อยจะดีนักแต่ว่าปีจรเนี้ยก็ถ้ามีโอกาสได้คบหากับใครอยู่ในช่วงอายุย่าง51เนี้ยถือว่าจะพัฒนาต่อได้นะแต่ถ้าหลุดเข้าย่าง52ไปแล้วโอกาสถึงจะมีแต่ดูเหมือนคุณอาจจะไม่ค่อยถูกใจส่วนในเรื่องของงานหลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแต่อาจจะต้องเดินทางหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกห้องน้ำสร้างหรือซ่อมดีทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูเพียร15กุมภาพันธ์นะคะ2512เวลาเกิด 9:00 นตรงวันเสาร์นะคะถามเรื่องของอาชีพบอกว่าเป็นเสริมสวยสุภาพสตรีในหมู่บ้านด้วยจะทำได้ดีหรือเปล่าหนึ่งเลยถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็คงไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นเมนหรือเส้นหลักคือหนึ่งในแง่ของสถานที่ตั้งนะครับไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆใต้ถุนคอนโดนะครับหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านในอาคารพวกนี้ถือว่าสมรูปอันที่สองถ้าจะทำมากไปกว่านั้นก็ควรจะมีการจรเช่นไปรับบริการทำไปยังสถานที่ที่ลูกค้าอยู่แต่จริงๆแอบเห็นในดวงเนี่ย
ไปเรียนเพิ่มตัดผมชายด้วยดีดีเลยดีจริงๆนะส่วนเลขบ้านเนี่ย141เป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็เสริมให้เรามีความทะเยอทะยานดีครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณนิดค่ะคุณนิดนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพฤหัส24กรกฎาคม2523ปีวอกค่ะกี่โมงคะ5กว่าค่ะตีห้ากว่าฟ้าสว่างคือวันพฤหัสบดีเหรอคะค่ะกว่านี่เลยตีห้าครึ่งหรือยังฮะพอจะทราบไหมครับไม่ทราบค่ะไม่ทราบไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะแม่บอกว่าตอนเช้ามืดอ่ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงนะครับตอนนี้มีปัญหาไม่สบายใจเรื่องความรักบ้างไหมครับมีค่ะเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอะไรมีปัญหาเรื่องเงินด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้มาจากไปแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะหุ้นส่วนคนรักด้วยนะครับอ่ะอย่างนี้ฟ้ายังไม่สว่างหรอกคือตอนนี้เกณฑ์ความรักถือว่าไม่ดีเลยนะครับผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วเอาเป็นว่ายังโสดค่ะยังไม่มีเสร็จแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีปัญหาเรื่องความรักผมละงงกำลังเครียดว่าคนเข้ามาเนี่ยค่ะกำลังเลือกอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคนที่เข้ามาเนี่ยมีตำหนิไหมครับพอจะทราบไหมฮะค่ะมีค่ะฟังผมให้ดีนะถ้าปีนี้ถ้าเข้ามามีตำหนิผมถือว่าสมรูปแต่อยากจะให้ดูให้ดีว่าเขามีพันธะหรือไม่นึกออกไหมฮะคือมีตำหนิแต่เลิกขาดหรือยังพูดง่ายๆช่วงนี้ทำอย่างที่คุณทำมาดีแล้วคือค่อยๆดูนะครับประคับประคองให้พ้นกรกฎาคมครับนะให้พ้นกรกฎาคมไปจะเห็นภาพที่ชัดเจนและมีโอกาสจะลงตัวจริงจังครับนะช่วงนี้ค่อยๆประเมินดูไม่ต้องรีบแล้วก็คนที่เข้ามาช่วงนี้ส่วนใหญ่มีตำหนิทั้งนั้นแหละนะครับดูให้ดีว่าเขายังมีพันธะอยู่หรือเปล่าจะกับหน่วยงานไหนครับผู้ชายคนนี้ครับหน่วยงานไหนเลยเหรอฮะโอ้โหได้พิ้งเล็งคืออย่างนี้ปีนี้มูละแปลว่าเยอะมีมากกว่า1คนก็ได้นะถูกไหมฮะณขณะเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็สูงวัยกว่าไหมครับค่ะ15ปีเลยเนี่ยคนนี้รู้จักนะก่อนหน้าในอดีตเนี่ยเกือบๆที่จะมีการคบหากันหรือเปล่ามีไหมฮะกับคนอื่นไม่ใช่คนนี้ใช่ค่ะนะคืออย่างนี้ในดวงบอกว่าคนที่เข้ามาในจังหวะเวลาในช่วงนี้ปัจจัยที่1 นะอาจจะเป็นคนที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนคนที่เคยมีความสัมพันธ์เกือบจะคบหาดูใจนะครับและอีกเงื่อนไขหนึ่งคือสูงวัยกับเราแต่ตัวที่จะเป็นตัวตัดเลยนะว่าจะเป็นใครใช่หรือไม่เนี่ยคือใครที่อยู่กับคุณในช่วงเลยกรกฎาคมไปแล้วค่ะนะดวงเนี้ยคุณก็เหมือนเมื่อวานที่ผมเคยทายไม่แก่กว่าก็อ่อนกว่าไปเลยนะแต่ดูทรงแล้วน่าจะแก่กว่าพอสมควรนะค่ะแล้วคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตคุณได้นะคือหมายถึงว่าให้ความช่วยเหลือคุณได้โดยเฉพาะเรื่องเงินทองจ้ะก็พ้นกรกฎาคมนี้ไปครับมีความสุขลงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวครับแล้วหน้าที่การงานหนูเนี่ยจะดีขึ้นไหมคะแบบงานจะขาดระยะไหมทำอะไรฮะทำอะไรตอนนี้หนูเย็บผ้าเหลืองค่ะเย็บผ้าเหลืองพระใช่ไหมครับจีวรจริงๆก็ถ้าจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นนะครับผมก็อยากให้ทำในลักษณะพวกงานซ่อมด้วยนะก็มีบ้างนะพยายามเพิ่มส่วนนี้นะครับหมายถึงว่าซ่อมให้ท่านอะนะส่วนลักษณะงานเสื้อผ้าอาภรณ์ก็พอทำได้ในพื้นชะตาแต่ก็พูดเหมือนเดิมให้เน้นงานซ่อมหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ใช่ผ้าเหลืองนะถ้าไม่ใช่ผ้าเหลืองก็พวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยรับซ่อมเนี่ยอันนี้ตรงที่สุดลองขยายดูอย่าจำกัดทำเฉพาะผ้าเหลืองจ้ะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ไหมคะจ้ะยกย้ายอะค่ะที่อยู่อาศัยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง3ของคุณเนี่ยนะครับปีจรจะเป็นถ้าปีนี้จะเป็นหลังวันเกิดครับค่ะจะเป็นหลังวันเกิดครับอาจจะ
ผมใช้คำนี้นะอาจจะลงตัวจริงจังถึงขั้นใช้ชีวิตคู่กับคนที่กำลังเข้ามาศึกษาดูใจแล้วก็มีโอกาสครับที่จะโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะพูดง่ายๆหลังกรกฎานี้ไปแล้วดีค่ะญาติผู้ใหญ่จะมีเจ็บป่วยไหมคะอาจารย์ก็อะไรนะครับคุณแม่คุณแม่แม่เป็นห่วงแม่มีจะมีญาติที่ผู้ใหญ่เจ็บป่วยไหมขอโทษนะครับคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่ผู้ชายมีอยู่ไหมครับที่เราดูแลมีไหมตอนนี้หนูอยู่กับแม่ค่ะเพราะแม่ก็เลิกกับพ่อแล้วค่ะคืออย่างนี้ในดวงเนี่ยสุขภาพของคุณแม่ถ้าดูแลใกล้ชิดหน่อยก็โอเคนะครับก็ใกล้หมอหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่มีญาติผู้ใหญ่ผู้ชายก็โอเคฮะจ้ะมีโชคไหมคะอาจารย์ไม่มีขอให้มีโชคจากความรักแล้วกันโอ้ค่ะจ้ะนะแกขอบคุณค่ะแกมีตำหนิคนเก่าขอให้โชคดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอ้ยค่ะต่อกันที่ SMS นะคะ SMS ต่อมาเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเลย18กับ54ถ้าเป็นไปได้ใช้เบอร์หลังนะครับพฤหัสพุธเป็นคู่แห่งการวางแผนครับส่วนบ้านพัก352ค่ะเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์เลข3ก็กล้าหาญขยันทายอังคารถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนทิรานนะคะ11ธันวาคม2531นะคะเวลาเกิด 3:11 นาทีวันอาทิตย์อยากถามเรื่องของความรักครอบครัวแล้วก็การเงินค่ะหลังวันเกิดไปแล้วนะเข้าย่าง29เกณฑ์ในเรื่องของความรักไม่ค่อยจะดีนะครับนะต้องประคับประคองหน่อยแม้กระทั่งในช่วงปีนี้เขาเองไม่ยอมลงให้คุณเลยอาจจะต้องเป็นฝ่ายอ่อนๆเข้าหานะครับสภาพคล่องหมุนฮะแต่ปัจจัยบวกปัจจัยดีในปีจอนี้คือสามารถทำธุรกรรมได้ผมหมายถึงไปขอความช่วยเหลือจากใครกู้หนี้ยืมสินในระบบพวกเนี้ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ของคุณจังหวะเวลาที่ช็อตจริงๆเนี่ยช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวานิดานะคะ11กุมภาพันธ์2502ค่ะเวลาเกิดเที่ยง16นาทีไม่ได้บอกวันนะถามสุขภาพโชคลาภการเสี่ยงโชคค่ะเกณฑ์การเสี่ยงโชคพื้นชะตาใช้ได้แต่ปีจอนี้ไม่เด่นนะครับสุขภาพก็ฝากระวังพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นลำไส้และก็ภูมิแพ้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชัชสา14ธันวาคม2533เวลาเกิดบ่ายโมง7นาทีวันศุกร์ดวงชะตาเป็นอย่างไรสิ่งโชคดีไหมคะแล้วตอนนี้ก็ท้องอยู่7เดือนด้วยเกณฑ์เสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่ดีเลยนะครับผมไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของสุขภาพครรภ์เนี่ยนะปีจอนี้ก็ใกล้ชิดคุณหมอก็คือถ้าฝากครรภ์ตามกำหนดแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนในเรื่องการทำบุญเสริมปีนี้เนี่ยก็ให้คุณหาโอกาสนะครับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเอ๋ค่ะ22มิถุนายน2510ค่ะเวลาเกิด 7:00 นบอกว่าแยกอยู่กับสามีมา6เดือนนะคะสามีขอหย่ามีเกณฑ์หย่าหรือเปล่าถ้ามีจะมีช่วงไหนดวงไม่เคยโกหกนะครับตั้งแต่หลังมิถุนามาเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีฉะนั้นการแยกกันอยู่เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในอายุย่างปัจจุบันคือย่าง49นะครับถ้าไม่อยากหย่าผมก็ให้ประวิงเวลาให้มันผ่านมิถุนานี้ไปให้ได้นะครับแต่ถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็มีโอกาสและในแง่ของการทำบุญเสริมถ้าไม่อยากหย่านะครับก็ให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายพระสงฆ์นะประคับประคองให้ผ่านมิถุนานี้ไปให้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณไพรัตนะคะ27มิถุนายน2526ค่ะเวลาเกิด 17:00 นตรงนะคะวันจันทร์ดูดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรระวังเหงือกฟันอาการปวดศีรษะเรื้อรังถ้าคุณมีลูกน้องบริวารปีนี้ให้ระวังปัญหาในแง่ของการบังคับบัญชานะครับงานโดยรวมยังถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าปีนี้ยังพอที่จะมีคนเมตตามีคนอุปถัมภ์ผมหมายถึงผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีนะส่วนในเรื่องของหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังและเตือนเรื่องเงินไม่ควรเสี่ยงโชคความรักให้ระวังเรื่องของคำพูดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะ3สิงหาคม2545ค่ะเวลาเกิด 7:45 นวันเสาร์นะคะถามความรักถามเรื่องของสุขภาพค่ะ
ระวังระบบภายในนะครับคุณธนพรระบบสืบพันธุ์นะแม้กระทั่งไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบและปีนี้ผมเป็นห่วงพวกซีสนะครับแล้วก็ทางเดินอาหารไปเช็คหน่อยส่วนความรักเป็นอย่างไรความรักในหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยของหนูนี่เพิ่ง14ขวบเองนะก็จะเน้นเรื่องกระเพาะละกันถ้า14ขวบวัยรุ่นหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักไม่ดีนะครับถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองให้ดีหลังวันเกิดหาโอกาสนะถ้ามีโอกาสปล่อยปลาครั้งละ10ตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชวินค่ะ24พฤศจิกายน2516นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน30นาทีวันเสาร์การงานการเงินบูชาพระอะไรแล้วก็ถามว่าจะได้เงินปลดจากบริษัทหรือเปล่าearly retire เลยฮะเดี๋ยวนะครับคุณเป็นคนวันศุกร์นะครับถ้าดูจากข้อมูลนี่ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะมีเกณฑ์เงินก้อนนะครับมีเกณฑ์เงินก้อนมีเกณฑ์ออกจากงานครับ SMS ก็คงไม่แนะนำให้ทำอะไรจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลีนะคะ5กรกฎาคม2511เวลาเกิด 17:15 นาทีวันศุกร์งานกับเงินเป็นอย่างไรคะ17:15 วันศุกร์นะครับผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะอีกไม่กี่เดือนนะครับเดทแปลว่าขยายฮะทำงานเชิงรุกไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำความรักถึงไม่ได้ทาไม่ได้ถามก็จะทายให้ระวังอาจจะมีเข้าทำนองรักๆเลิกๆกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาของจริงหลังวันเกิดให้ซื้อหลอดไฟถวายวัด SMS ต่อมาค่ะคุณนัทค่ะ29มกราคม2532เลยค่ะเวลาเกิดทุ่ม58นาทีวันอาทิตย์งานความรักบริวารเป็นอย่างไรบุตรหลานบริวารคนที่อยู่รอบๆตัวปีนี้ไม่ดีครับนะบังคับบัญชาไม่ได้ก็ได้หรือขาดหายไม่มีคนช่วยก็ได้ของคุณเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระถ้าเป็นสังฆทานขอเป็นสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าจัดให้ครบส่วนในเรื่องของความรักความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง29ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกค่ะ28ตุลาคม2521นะคะเวลาเกิดตี44นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะการเงินความรักซื้อคอนโดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะยังไม่มีใครเช่าทำอย่างไรดีแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38เดี๋ยวผมลองดูช่วงปลายปีฝากไว้พิจารณาอย่างนี้แล้วกันนะครับเกิดสมมุติถ้าอยากจะขายหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ปลอดสามารถที่จะขายได้ก็น่าสนใจนะครับนะเพราะปีนี้การตั้งใจจะทำธุรกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการซื้อหรือขายในเรื่องของอสังหาเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณการนะคะ15เมษายน2528ค่ะเวลาเกิดตี 4:34 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามการเงินกับหนี้สินค่ะเป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์เพราะว่า15เมษายน28เนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับภาระหนี้คงต้องถ่ายตรงๆครับว่ายังเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับหลังวันเกิดเหนื่อยกันนี้ครับแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณถ้าไปบริจาคโลหิตทำฟันกูหินปูนได้ขอให้ทำและทุกเดือนเนี่ยปล่อยปลาเดือนละ8ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ